าสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพานตะลิวรพานะครับวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการซื้อเหรียญอันนี้คาที่คาที่คอนอ่านถูกว่าไม่รู้นะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนี่เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะผมที่มีคนแนะนำมาเนาะให้ซื้อติดไว้เนาะเหรียญก็ตอนนี้มีอุปทานที่หมุนเวียนก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเยอะอยู่นะทุกคนนี่ก็บวกมา 60% แล้วนะนี่นะผมเหรียญเดี๋ยวเราจะซื้อเก็บไว้แล้วกันนี่ก็บอกไว้ก่อนนะผมคลิปนี้ไม่ได้แนะนำการลงทุนในการซื้อเหรียญต่างๆผมแค่เป็นคลิปแนะนำขั้นตอนการซื้อนะผมไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะแค่เป็นคลิปแนะนำขั้นตอนการซื้อเหรียญเท่านั้นนี่ผมว่าจะมาซื้อเหรียญมีเหรียญก้าวต่างๆเก็บไว้นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมขั้นตอนการซื้อว่าจะซื้อยังไงนะในขั้นตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราเพิ่มเลขกระเป๋ากันแล้วกันนะผมจะเพิ่มเลขกระเป๋าในเมตาแมนนะผมนี่เรายังไม่มีเนาะเราก็กดตรงหัวมาป่าไป add to เมตาแมนนะผมมันก็จะเพิ่มเหรียญให้เรานะผมในเมตาแมนกดเพิ่มไปนะผมหลังจากนั้นนะผมเราก็คัดลอก copy ไปด้วยเราไปที่แพนเค้กสวามนะแล้วอย่าลืมเชื่อมต่อกับแพนเค้กสวามผมแล้วก็กด trade นะผมแล้วก็ exchange นะผมหลังจากนั้นตรงนี้เราก็เลือกBUSD ที่เรามีอยู่นี่เราก็เอาเลขกระเป๋ามาสักครู่นะผมมาค้นหานี่สำหรับมือใหม่ใครยังไม่เคยเพิ่มก็มันจะเพิ่ม import ให้เรากด import ไปหลังจากนั้นมาติ๊กถูกนะผมนี่เราก็จะได้มาแล้วนะผมสำหรับการจะซื้อเหรียญเจ้าอะไรเนี่ยแคทอะเหรียญแคทคาที่คาที่ชื่อคาที่ผมว่าจะซื้อทั้ง50 BUSD เลยเนาะทีนี้เรามาดูกันจะได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้น่าจะปรับเป็น 7% นะทุกคนทีนี้เราก็จะได้ประมาณ6ล้านเหรียญ นะทุกคนนะเราไปดูกันอันนี้ก็ตีซะ 1,500 เนาะประมาณ6ล้านเหรียญนะผมก็จะลงทุนไปแล้วกันก็ลองดูกันสำหรับเจ้าเหรียญมีมต่างๆนมจะถือไว้สักเดือน2เดือนหรือปี2ปีก็เดี๋ยวดูกันนะผมนี่ก็มาแนะนำขั้นตอนการซื้อเฉยนะหลังจากนั้นนะผมเราขึ้นแล้วเราก็กดสวาปเลยเพราะตรงสลิปเพจนี่ผมตั้งไว้ 7% นะผมเรากดสวาปไปก็จะได้อยู่ประมาณ6ล้านเหรียญ นะกับเงิน 1,500 บาทนะผมหลังจากนั้นเราก็เสียค่าแก๊สครับค่าแก๊สนี่ก็เสียไม่แพงนะค่าแก๊สนี่เอาหรอเดี๋ยวมาดูว่าจะเสียค่าแก๊สประมาณเท่าไหร่นะผมรอสักครู่นะครับทีนี้เสร็จแล้วเรามาดูค่าแก๊สที่เราเสียเมื่อสักครู่นะครับค่าแก๊สก็จะตกอยู่ประมาณโอ้60บาทเลยนะนี่นะค่าแก๊ส60บาทนะครับใครจะสวาปเหรียญอะไรก็อย่าลืมนะเตรียม BNB ไว้ทิ้งไว้ประมาณ300 200ถึง300บาทเผื่อไว้ใช้นี่ผมก็มีอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้เพิ่มนมนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วนมสำหรับขั้นตอนการซื้อเหรียญเจ้าเหรียญแคทนี่นะเดี๋ยวเราไปดูว่าเหรียญเข้าในเมตาแมนหรือเปล่านี่มาแล้วผมก็ได้มาอยู่ประมาณเท่าไหร่5ล้าน7แสนประมาณ5ล้าน7แสน40,000เหรียญนะผมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะขั้นตอนการโอนเหรียญพวกนี้ไปที่ทันวอลเล็ตแล้วผมจะมาแนะนำอีกทีนะผมสำหรับใครที่ศึกษาก็ลองดูนะผมว่าพวกเหรียญมีเหรียญกาวอะไรต่างๆเนี่ยมาศึกษาได้ที่กลุ่มนี้นะผมเป็นเหรียญพวกเหรียญกาวเหรียญออกใหม่อะไรประมาณนี้นะผมก็จะมาแนะนำติดตามได้ทางนี้นะผมทางเพจ Facebook ของมีใครสร้างไว้ไม่รู้
ก็ลองไปดูกันแล้วกันสำหรับการลงทุนของวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะผมเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ